ได้ยินไหมคะค่ะคุณปรีนค่ะในเรื่องราวของทางด้านภาวะตลาดหุ้นนะคะในช่วงต้นสัปดาห์เดือนธันวาคมตอนนี้นะคะมองว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคะสำหรับในเดือนธันวานะครับพอดีรีพอร์ตหรือ Market Outlook ของเราที่มีต่อเดือนธันวาได้ส่งไปเรียบร้อยแล้วถ้าใครเป็นแฟนหนังสือ Stock Review คงจะได้ติดตามนะครับเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ของทางคุณม่อนนะครับมุมมองที่ให้ไว้ก็คือเดือนธันวาเรามองว่าตลาดเลือกทางที่จะไปในทิศทางที่เป็นปรับตัวขึ้นมากกว่าค่ะนะครับสิ่งที่สำคัญที่เน้นสั้นๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขียนไว้ค่อนข้างเยอะก็เอาเป็นไฮไลท์สำคัญ 2-3 ประเด็นละกันนะครับมองว่าตลาดหุ้นไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดหรือ bottom out ไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนผ่านมาตรง840กว่าจุดตรงนั้นนะครับที่อยู่ในภาวะเตือนตระหนกกันแล้วก็บางคนก็ถึงกับมองว่าตลาดจะลงไปต่ำกว่า800มีบางนักลงทุนไม่ใช่บางท่านและหลายท่านด้วยในช่วงเวลานั้นยังจำได้ว่าบอกว่ามีบางคนบอกว่าตลาดจะลงไปถึง700จุด600จุดก็มีนะครับแต่ว่าในมุมเราคิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับขอยืนยันแล้วจนถึงณวันนี้ก็ยังยืนยันว่าจะยังคงใช้มุมมองเดิมว่าตลาดหุ้นไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับค่ะมุมมองของคุณปรินในปี2554ว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะยืนเหนือระดับ 1,000 จุดอยู่ใช่ไหมคะในส่วนที่เหลือของเดือนนี้นะครับเดือนธันวาเราคิดว่าตลาดน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,000 ถึง 1,050 จุดนะครับนั่นหมายความว่าสำหรับส่วนที่เหลือของเดือนนี้อีกแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยตลาดน่าที่จะยังคงยืนเหนือ 1,000 จุดได้นะครับโดยมีแรงหนุนมาจากเรื่องที่ว่าปัจจัยลบต่างๆได้ผ่อนคลายลงตามลำดับนะครับทั้งในและต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยตัวลบที่แรงๆและสร้างความปวดหัวให้กับเราในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็คงเป็นเรื่องของวิกฤตในยุโรปนะครับเราเชื่อว่าสถานการณ์ได้คลี่คลายหรือผ่อนคลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจเขาดีขึ้นแล้วนะครับหมายถึงว่าตัวที่ฉุดให้ภาพรวมของเขาเนี่ยแย่ๆเนี่ยมันกำลังเป็นทิศทางที่ไม่เลวร้ายลงไปกว่าเดิมนะครับแล้วก็การประชุมในช่วงวันที่1ถึง9ธันวาเนี่ยจะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญที่จะนำไปสู่ข้อสรุปว่าเขาจะต้องหลุดจากภาวะที่จะดำดิ่งลงไปอีกนะครับก็คือจะไม่เลวร้ายลงอันที่1อันที่2คือปัจจัยในประเทศเองเรื่องเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่นะครับตอนนี้คงบอกว่าเป็นภาพที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรเลวร้ายไปกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับภายในสิ้นเดือนธันวาก็คงจะเห็นภาวะน้ำแห้งกันทั่วหน้าละครับเพราะนั้นการผลิตอะไรต่างๆมันก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่สิ่งหนึ่งที่คงจะเป็นคำถามของนักลงทุนบางท่านอาจจะกังวลว่าโอ้แล้วเดี๋ยวพวกตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าไตรมาสจะออกมาไม่ดีหรือบางบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะถูกผลกระทบตรงนี้จะออกมาไม่ดีเราคิดว่าถึงช่วงเวลาที่ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส4เนี่ยหลายคนจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วราคาหุ้นได้ตอบรับไปแล้วนะครับเพราะนั้นจริงๆจังหวะที่ประกาศสิ่งที่ไม่ดีของคราวนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อซะมากกว่าสิ่งที่มองนะครับตอนที่บอกมาว่าแย่ๆนั่นน่ะคือโอกาสในการเข้าซื้อนะครับขอให้ท่านนักลงทุนพยายามตั้งหลักให้ดีๆนิดหนึ่งตรงนั้นค่ะในขณะนี้เองมีนักวิเคราะห์หลากหลายท่านก็มองว่าระดับ 1,050 จุดหรือระดับ 1,040 จุดแนวต้านที่คุณปรินพูดถึงจะต้องทยอยขายกำไรแล้วนะคะในมุมผมคิดว่าถ้าเผื่อท่านเป็นนักลงทุนที่สามารถถือหุ้นข้ามปีไปถึงปี2555เป็นลักษณะการลงทุนผมคิดว่าไม่จำเป็นและผมก็ยังคิดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซ็ตอินเด็กซ์เราเนี่ยในปี55น่าจะก้าวเข้าหาเป้าหมายใกล้ๆ 1,200 จุดอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ผมมองจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจากปัจจัยลบที่แย่ๆในไตรมาส4ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลับมาเป็นภาพในทางที่เป็นบวกเมื่อเข้าสู่ปี55นะครับสิ่งที่คุณปรินมองจากพื้นฐานในเรื่องราวของข้อมูลที่เกิดขึ้นปัจจัยจากยุโรปแล้วก็ปัจจัยจากในประเทศด้วยใช่ไหมครับครับสองปัจจัยหลักนี้จะเป็นตัวส่งนะครับแล้วก็จะทำให้โดยเฉพาะปัจจัยในประเทศเรื่องน้ำท่วมที่ผมบอกมันจริงๆมันกระทบกับพื้นฐานของประเทศในไตรมาส4นี่แหละนะครับเราด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยที่แข็งแรงมันจะเป็นแรงส่งที่ดีเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะป่วยเป็นไข้หวัดสักหน่อยนึงแต่ว่าแป๊บเดียวก็หาย
นะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนี่ยผมคิดว่ามันจะเฟื่องตัวได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมในไตรมาส4ที่ผ่านมานี้นะครับค่ะตอนนี้เองมีข้อมูลจากทางด้าน ADB Bank สรุปว่าในเรื่องราวของสถานการณ์อ่อนไหวจากด้านยุโรปกับสหรัฐนะคะจะเป็นภัยที่คุกคามกับเศรษฐกิจเอเชียในปีหน้าตรงนี้ไม่น่ากังวลหรอคะถ้าจะพูดอย่างนี้เนี่ยมันคุกคามมาต้อง 2-3 ปีละนะครับหลายท่านคงจะนึกออกพูดถึงวิกฤตในยุโรปที่ไรสร้างความปวดหัวทุกทีแล้วก็ข่าวมันก็จะซ้ำซากวนเวียนเดี๋ยววนไปประเทศโน้นทีประเทศนี้ทีนะครับก็อย่างที่บอกคือว่าเรายังมองว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าปีหน้าจะกลับมาดีเลยเพียงแต่ว่าไม่แย่ลงนะครับก็จะไม่ฉุดภาพการลงทุนของเราลงไปครับค่ะค่ะคุณปิ่นยังมีความเชื่อมั่นในทิศทางการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นว่าน่าจะเป็นไปในทิศดีเรื่อยๆนะคะทางบวกครับค่ะทางบวกนะคะค่ะดังนั้นเองคุณปิ่นจะแนะนำหุ้นในการลงทุนระยะสั้นต่อจากนี้ไปอย่างไรคะคือถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยเน้นตามกรอบรายวันเป็นหลักนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าในแง่นักลงทุนที่เป็นเดย์เทรดก็คงอาจจะแบบว่าใกล้ชิดตลาดอยู่ละแต่จริงๆผมอยากให้ภาพสำหรับนักลงทุนระยะยาวมากกว่าว่าไม่ต้องไปเติร์นตนกมากนะครับตอนนั้นที่ใครกลัวตอนที่ดัชนีลงไป800กว่าจุดนั่นน่ะแล้วก็แบบว่ากลายเป็นไปขายหุ้นตามแล้วก็ไม่ได้ซื้อคืนอย่างเนี้ยก็เป็นการเสียโอกาสทีละแต่ว่าถ้าท่านตั้งหลักให้ดีถ้าเป็นนักลงทุนจริงๆตรงนี้เนี่ยมีหุ้นอยู่ถ้าต้นทุนต่ำถือต่อไปถ้าต้นทุนไม่ต่ำมากก็อาจจะต้องมีขายทำกำไรบ้างเพื่อมีเงินสดในการที่จะเข้ามาซื้อเมื่อวันใดที่ตลาดอ่อนลงมาก็จะเป็นโอกาสของเราแล้วก็ถือหุ้นข้ามไปปีหน้าผมยังเชื่อว่าดัชนีไปในทางบวกได้แล้วก็เน้นไปในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแรงอันนี้จะสังเกตว่ายุบลงไปแล้วเขาก็สามารถที่เอาเฟิร์นกลับขึ้นมาได้ส่วนอีกกลุ่มนึงที่อาจจะเป็นกระแสก็คือเรื่องของพวกที่ได้รับผลกระทบแรงๆจากน้ำท่วมนะครับถ้าเผื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วเขาสามารถที่จะกลับมาเฟื่องฟูได้เขาก็จะเฟื่องตัวได้เร็วอย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งคือยานยนต์ที่อยากจะพูดนะครับยานยนต์เนี่ยเวลายุบแล้วเขาก็เฟื่องกลับได้นะครับเพราะว่าพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยเรามีฐานการผลิตยานยนต์ที่ถือว่าแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าญี่ปุ่นบอกว่าไม่ได้ถอนการลงทุนจากประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรที่กังวลหุ้นตัวไหนคะยานยนต์ที่แนะนำคะก็หลักๆพื้นฐานดีของกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่ 2-3 ตัวนะครับอย่างเช่นสมบูรณ์อัดวานไทยสตาร์เล่นะครับแล้วก็อีกตัวนึงอาจจะเป็นแนวเก่งกำไรเช่นอปิโกไฮเทคซึ่งโดนผลกระทบน้ำท่วมที่นิคมไฮเทคที่รุนแรงไปนะครับกลุ่มนี้น่าจะมาในมุมมองของนะคะใช่ครับในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้เมื่ออุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมได้รับการฟื้นฟูผมคิดว่ายังไงก็กลับเพราะว่า production หรือการผลิตมันก็จะกลับคืนมาอยู่แล้วครับค่ะค่ะ3ตัวหลักนะคะครับเก่งกำไรค่ะเก่งกำไรแนวๆตอนนี้ไทยสแตนเลย์นะคะคุณปรีนอยู่ที่ระดับ149บาทนะคะอ๋อครับแล้วก็อพิโกไฮเทคอยู่ที่ระดับ10บาท10สตางค์นะคะครับจากที่ลงไปต่ำสุดคือ7บาทนะคะครับแล้วก็ตัวซัดเองค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับ20บาท90สตางค์บวกขึ้นมา80สตางค์นะคะอ๋อครับสมบูรณ์นัดวานนี้ถือว่าพื้นฐานดีไทยสแตนเลย์ก็ดีอันนี้ถ้าใครเป็นแฟนหุ้น2ตัวนี้คงจะรู้อยู่แล้วตัวนี้เคยขึ้นสูงสุด30บาท25สตางค์ค่ะใช่ครับแล้วลงไปต่ำสุดในช่วงน้ำท่วมหรือเปล่านะ15บาท60น่าจะเป็นไปบวกขึ้นมาตั้ง5บาทเนาะครั้งนึงเรื่องสึนามิด้วยนะครับปีนี้โดน2เด้งที่ญี่ปุ่นนะฮะใช่ครับที่ญี่ปุ่นทีนึงค่ะได้ค่ะ3ตัวหลักที่คุณปิ่นแนะนำในกลุ่มของทางด้านชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ไทยสแตนเลย์แล้วก็สมบูรณ์แอดวานซ์อพิโกไฮเทคอันนี้เล่นตามกระแสในช่วงตามกระแสที่ฟื้นขึ้นมานะคะขอบคุณค่ะคุณปรินเดี๋ยววันที่17นี้หางหุ้นเด็ดๆไปฝากแฟนๆรายการด้วยนะคะอ๋อได้ครับยังไงคงจะมีฝากให้ปีสัก 2,555 เราจะได้มีความสุขกันสักทีเนาะเป็นหุ้นที่แบบมองข้ามปีเลยนะครับเด่นนิดนึงไม่ใช่หุ้นแบบว่าเล่น 2-3 วันเลิกดีๆนักลงทุนแฟนๆจะได้มีความสุขนะครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นมุมมองของคุณปรินกิจจาธรพิทักษ์